iBright บริษัทด้านเทคโนโลยีขนส่งสินค้าและระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติจากประเทศสวีเดนเผยความร่วมมือกับ DP World ผู้ดูแลด้านระบบการจัดส่งสินค้าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เดินหน้าโครงการระบบขนส่งสินค้าด้วยไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติณท่าเรือดูไบมุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างสถานีภายในบริเวณท่าเรือเจเบลอาลีพอร์ตท่าเรือที่มีผู้ใช้บริการมากเป็นอันดับ10ของโลกให้กลายเป็นระบบไฟฟ้าโดยจะดำเนินการตลอด24ชั่วโมงในทุกวันเพื่อเพิ่มเรื่องของประสิทธิภาพและก็ความยั่งยืนสนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-11โดยโครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่ปลายปี2024เป็นต้นไปและตั้งเป้าที่จะขยายการใช้งานให้สามารถรองรับการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ประมาณ 1,600 ตู้ต่อวันผ่านการใช้งานรถบรรทุกไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกัน100คันซึ่งรถบรรทุกไฟฟ้าเหล่านี้จะบริหารจัดการผ่านแพลตฟอร์ม iRide Saga ระบบปฏิบัติการขนส่งสินค้าอัจฉริยะของบริษัทซึ่งใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยปรับปรุงการขนส่งสินค้าบนท้องถนนด้วยระบบไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติโดยมีกำหนดการทดลองใช้งานระบบนำร่องของแพลตฟอร์มภายในปี2025โดยทางบริษัทระบุว่าเมื่อใช้งานระบบอย่างเต็มที่คาดว่าโครงการนี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดโลกร้อนให้กับการขนส่งในท่าเรือดูไบมากถึง 14,600 ตันต่อปีค่ะโดยความร่วมมือครั้งนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในโครงการริเริ่มของรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการขับเคลื่อนภูมิภาคสู่การขนส่งที่ยั่งยืนซึ่งบริษัทไอไรส์เชื่อว่าระบบนิเวศด้านยานพาหนะไฟฟ้าและระบบขนส่งอัตโนมัติของบริษัทจะช่วยให้อุตสาหกรรมการขนส่งของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ